เรื่องนี้มันเกินควบคุมจริงๆเป็นความรู้สึกของเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทองทุเรียนเหรอเป็นชื่อเป็นชื่อของหมูอ่ะหมูชื่อหมอนทองพี่แป๊ะแล้วมันชอบกินใบกระท่อมมากเลยนะเอาเหรอหมูเนี่ยนะหมูชอบกินใบกระท่อมคือคนเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจคือเขาจะตัดใบกระท่อมเนี่ยมันรกจะทิ้งและไอ้เจ้าหมอนทองเนี่ยมันไปกินใบกระท่อมพอกินเสร็จปุ๊บแล้วมันคึกไหมคึกแล้วมันก็ไล่ปั้มไปเรื่อยเลยไล่ปั้มหมาก็มีหมูไล่ปั้มหมาไล่ปั้มหมาก็มีบางทีก็หมอนข้างก็เอาต้นกล้วยก็ได้อะไรอย่างนี้ใส่เข้าไปมันคึกเนี่ยมันเกินจะควบคุมแล้วน้องจ๋านี่อาการคึกเหรอนี่นะเท้าเนี่ยหมูเป็นหมูนะเป็นหมูชื่อหมอนทองพฤติกรรมคือมันชอบกินใบกระท่อมมากที่เห็นเนี่ยนะคะนั่นเคี้ยวเคี้ยวนั่นหมาจริงไหมล่ะไปไล่ปั้มหมาแล้วนั่นหมาบอกอะไรของแกวะเนี่ยอะไรยื่นออกมาอะไรของแกวะเนี่ยอะไรของแกวะเนี่ยหมายังงงเลยนี่แกเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหมาไอมาอีกตัวละมาอีกตัวมาสิมาอีกตัวไอตัวขาวหัวน้ำตาลเนี่ยงงอยู่แต่ไอหมูเนี่ยโอ้โหเนี่ยขยับละหามุมอยู่มาน้องมาสักหน่อยเอาหมดไล่ป้าหมดเนี่ยมันคึกเอาตีเนี่ยกวาดพื้นอยู่มันคึกจริงๆเนี่ยหมอนข้างหมอนข้างโอ้โหไอหมูตัวเนี่ยนี่แกไม่เลือกเลยนะเจออะไรเนี่ยขึ้นอย่างเดียวเลยมันเกินควบคุมเนี่ยพี่แป๊ะมันไม่ไหวจริงมันคึกหมอนข้างมานั่นดูเอวหวานต้นกล้วยอีกโอ้ยนี่คนก็เหลือเกินนะเอาต้นกล้วยไปวางไว้ไอหมูก็ไม่รู้ละไม่สนใจอันไหนคล่อมได้ฉันคล่อมเลยพอกอดปุ๊บแหมเอวมาดุยยับเลยคือเจ้าของเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ลงติ๊กต็อกนะคะเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูนะแล้วหลายคนก็มาถามว่าอุ้ยทำไมมันคึกอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยหมาเหม่ออะไรจะจับทำเมียไม่เว้นเลยนะคะเหตุมันเป็นแบบนี้คือเจ้าของหมูคือคุณแพรวประกายบอกว่าใบกระท่อมต้นกระท่อมเนี่ยมันรกเขาก็จะตัดทิ้งบ้างทีนี้เขาเห็นว่าเจ้าหมอนทองที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะมันคงจะคุ้นเคยกับกินผักผลไม้อะไรอย่างนี้ละมากมันก็มาแทะเล็มๆเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็เอามาแทะเล็มๆก็ว่าไปสักพักมันคึกแฮะมันโชว์พลังเอาเท้าตะกุยดินวิ่งไล่ป้าหมาตัวเมียนะไม่จบอารมณ์ปุ๊บตุ๊กตาหมอนข้างต้นกล้วยอะไรได้หมดเลยขอให้ขึ้นคล่อมได้ไอเจ้าหมาตัวนี้มันนอนนิ่งเหมือนแบบเองจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเอาที่เองสบายใจเอาที่เองสบายใจฟังหน่อยนะคะเสียงของเจ้าของหมูค่ะแต่ก็มีชอบเขาชอบไปจีบหมาค่ะชอบไปไล่ปั้มหมาใช่จะมีไอตัวหมาตัวเมียค่ะชื่อน้องพิลลี่คือเขาจะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเขาจะชอบค่ะชอบไปแบบนัวเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะตะกุยพื้นแล้วก็แบบมีขนหลังเขาจะตั้งนิดนึงตั้งแบบขนที่หลังอะค่ะตั้งแล้วก็จะแบบว่าไล่งัดตัวเมียใช่ไล่งัดไล่จีบตัวเมียคนสนใจที่นี่เป็นไงคะเขาเลี้ยงเอาไว้ลักษณะคือเป็นหมูแคระนะคุณผู้ชมคะหมอนทองเป็นหมูแคระเพศผู้สายพันธุ์พอตเบลลี่อายุประมาณ1 ปีครึ่งส่วนตัวเมียชื่อน้องชะนีอายุ1 ปีเขาก็ตั้งชื่อตามสายพันธุ์ทุเรียนของจันทบุรีเนาะลูกคอกนี้มี7 ตัวมีคนแบ่งไปเลี้ยงแล้ว4 ตัวเหลืออยู่3 ตัวก็ชื่อเต่าหูฟักทองและน้องเด่นนิสัยเนี่ยเหมือนพ่อเลยคือชอบกินผักผลไม้ส่วนใบกระท่อมเนี่ยแล้วแต่อารมณ์บางทีก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่พอกินปุ๊บลักษณะมันมันคึกคักจังเลยเบื้องต้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ใครจะมาขอซื้อมาอะไรเงี้ยเขาไม่ขายนะเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นมันน่ารักดีนะคะแล้วพฤติกรรมแบบนี้มันอดยิ้มอดหัวเราะไม่ได้เอาต่อไปใครจะเป็นเมียมันอีกหมอนข้างก็แล้วก็ต้องหาหมูตัวเมียมาสิหาคู่เข้ามาให้เขาแหมเห็นใจหมูตัวเมียตัวนั้นจังเลยนะทำไมมันคงจะทั้งวันทั้งคืนก็ให้กินใบกระท่อมด้วยกันไปก็คึกไปทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะ